สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเดชาเตือนกลุ่มทนายความฝั่งตรงข้ามควรรู้จักที่ต่ำที่สูงจากกรณีทนายเดชากิตติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายใครทุกข์ได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ทนายใครทุกข์กราบขอโทษสังคมอ้างว่าตัดสินใจผิดพลาดที่ทำเพราะวิชาชีพทนายความกรณีไปทำคดีให้ครูพี่เลี้ยงและครูจุ๋มโดยทนายเดชากล่าวทำนองว่าหลังจากที่ตนกล่าวขอโทษสังคมก็รู้สึกสบายใจเพราะเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องราวกับใครและไม่ใช่ทนายสายสู้แล้วรวยประเภทยุยงส่งเสริมให้ฟ้องร้องเป็นคดีจนต้องเสียค่าทนายเป็นแสนๆรายการของตนไม่ส่งเสริมให้คนอยากเป็นคดีความเยอะๆเพื่อเรียกเงินเรียกทองเราส่งเสริมให้ประชาชนรู้ข้อกฎหมายเอาตัวให้รอดได้สำหรับประเด็นกลุ่มทนายฝ่ายตรงข้ามกับตนมักชอบให้ความเห็นแย้งต่างๆกับตนตลอดหากโพสอะไรลงใน Facebookก็จะแทงสวนกลับมาทันทีจึงอยากจะเตือนไปยังกลุ่มทนายเหล่านี้ว่าในวงการทนายความเขารู้จักกันหมดและนับถือความอาวุโสรู้จักที่ต่ำที่สูงถ้าไม่มีเรื่องกันคือดีที่สุดดังนั้นนี่คือการส่งสัญญาณว่าให้เลิกส่งลูกทัวร์มาลงฝ่ายตนได้แล้วการให้ FC หรือแฟนคลับไปใช้ Facebook ปลอมเข้ามาโพสต์ต่อว่าตนทุกวันก็เสมือนเป็นเจ้าของทัวร์นำลูกทัวร์มาปล่อยหากทำแบบนี้บ่อยๆวันนึงอาจจะโดนเอาคืนเสียเองขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ